สวัสดีฮะนี่คือวิดีโอไฮไลท์ของพวกเราชมรมร่มบินกาฬสินธุ์วันนี้จะพาพบกับบรรยากาศการบินกันที่สนามบินคลองเชื่อมเขื่อนลำปาวประจำปี2020สนามบินพารามอเตอร์ที่สวยที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์สำคัญฮะวันนี้ครูฝึกของเราพลาดมาดูปฏิกิริยาของนักบินที่กำลังบินอยู่นะครับว่าจะทำยังไงเปิดกันที่สนามบินคลองเชื่อมเหล่าบรรดาผู้รักการบินพารามอเตอร์ก็ต่างมารวมตัวสวัสดีครับวันนี้คลองเชื่อมครับนันฟ้าคลองเชื่อมมาตั้งเดือนครับวันนี้แล้วเจอกันบนฟ้าครับเนี่ยเลยฮะพื้นที่สนามของเรากว้างใหญ่จริงๆบินครับมือดิบินต่อเนื่องสองมือแล้วสุดยอดเอาละฮะได้เวลาเทคออฟเริ่มกันด้วยเซียเต้สายลุยสุดยอดผู้ทรงพลังของทีมวันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ250สุดแรงพร้อมด้วยร่มบินขับไล่จูเด็กกูฟ้าจะต่อด้วยไม่เดียวคนบินเทวดาอยู่บนพื้นคนธรรมดาแต่อยู่บนฟ้าก็เทวดาชัดๆวันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ250สุดแรงพร้อมกับร่มสายเลื้อยดูเด็กสนิกเมททิวสุดหล่อและหล่อสุดขวัญใจผู้สาวสำน้อยวันนี้ใช้เครื่อง VR 150สุดแรงพร้อมกับร่มสายพวงโอโซนฟรีไรท์ต่อด้วยผู้กองโบมนักบินใหม่ผู้ทำลายทุกสถิติวันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ200 HF พร้อมกับร่มสายชิลแมคพาราพิทบูหมอประสิทธิ์สุดยอดครูฝึกแห่งชมรมร่มบินกาฬสินธุ์วันนี้นำเครื่อง3ล้อ VR 150ที่เพิ่งทำมาหมาดๆมาบินพร้อมกับร่มพารามาเนีย GT ซึ่งเครื่องก็ยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะฮะวันนี้มีอาการวอดชัดเจนก็ต้องปรับจูนกันต่อไปมาดูบรรยากาศการบินกันบ้างครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้หมอประสิทธิ์กับสิ่งเล็กที่เรียกว่ากั๊กซ่อมเครื่องกันต่อไปซึ่งก็ยังไม่ยอมแพ้ครับวันนี้ซ่อมเสร็จเดี๋ยวมาบินกันต่อแม่จริงๆครับสำหรับพี่มาเดียวสำหรับพี่มาเดียวก็บินกินอเมริกาสบายๆครับวันนี้ผู้กองบูมก็ฟินไม่แพ้กันครับวันนี้ไม่มีสถิติให้ทำลายก็บินเล่นกันต่อไปมาดูบรรยากาศการบินโลพาสของเซเต้การโลพาสของพี่มิทชิลพี่มิทชิลก็เริ่มโค้งเล็กน้อยฮะพอเป็นกระสายเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอาทอ250มาครับผม
การบินของพวกเราน่าเฉลี่ยแล้วก็บินกันแทบทุกสัปดาห์ครับส่วนใหญ่ก็จะบินวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดของโควิด-19 พวกเราก็อาศัยช่วงเวลาเย็นๆฮะมาบินออกกำลังกายนอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วสภาพจิตใจก็สดชื่นอีกด้วยมาดูบรรยากาศการบินเกาะกลุ่มกันบ้างครับว่าแต่ว่าหมอประสิทธิ์กับสีเล็กที่เรียกว่ากั๊กซ่อมเครื่องเสร็จหรือยังน้อนั่นไงฮะเสร็จแล้วครับผมแต่ดูเหมือนว่ายังมีปัญหาอยู่มาดูอีกรอบครับก็ยังไม่ได้รอบนี้ว่าไงก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับครูกองโบมนะฮะดูท่าไม่ดีแล้วก็ลงมาช่วยครูฝึกดีกว่าตอนนี้ครูฝึกหมอประสิทธิ์นะฮะก็สั่งให้สิ่งแรกที่เรียกว่าก็ขึ้นบินไปก่อนเลยจะมืดแล้วเดี๋ยวไม่ได้บินซึ่งผมเองนะฮะถ้าเครื่องของโคฝึกยังบินไม่ได้ผมเองก็ไม่ค่อยอยากบินเท่าไหร่ฮะแต่ก็โอเคฮะบินก็บินผู้ทยานขึ้นไปแล้วฮะสำหรับสิ่งเล็กที่เรียกว่าการนับบินใหม่วันนี้ใช้เครื่อง C-Mac 175ของโคฝึกห้องกระร่มจออากาศดูเด็กฮาร์ดรอนขึ้นมาแล้วก็บินเก็บบรรยากาศกันต่อไปฮะส่วนหมอประสิทธิ์ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับผมก็ซ่อมเครื่องกันต่อไปวันนี้ขออีกไฟล์เดียวถ้าไม่ได้ค่อยพอตัดมาชมบรรยากาศไฟสุดท้ายของหมอประสิทธิ์ฮะจะขึ้นบินได้หรือเปล่าไปชมกันครับอ
ได้ครับผมตอนนี้พี่โต้งสิทธิ์เอกของหมอประสิทธิ์นะฮะก็เข้ามาช่วยก่อนเลยน้องบูมก็รีบวิ่งมาช่วยเช่นกันและนี่ฮะเมื่อเห็นครูฝึกพลาดลูกศิษย์ทุกคนที่บินอยู่ก็ต่างรีบแลนดิ้งซึ่งครูฝึกหมอประสิทธิ์ของเรานะฮะก็ไม่ได้บาดเจ็บแต่อย่างใดฮะแค่นี้สบายมากทีมงานร่วมบินกระสินของพวกเราเราก็บินกันฉันพี่น้องปรองดองกันเหมือนครอบครัวเรามีกันอยู่แค่นี้จะไม่ให้รักกันได้อย่างไรในขณะที่พี่ๆรีบแลนดิ้งเพื่อดูการครูฝึกก็ยังมีเสียงเล็กที่เรียกว่ากากนะฮะที่ยังบินชิวๆอยู่คนเดียวเพราะว่าใส่บลูทูธฮะสื่อสารกับทีมงานด้านล่างอยู่ตลอดถึงรับรู้ว่าครูฝึกไม่เป็นอะไรก็เลยขอบินต่อไปแบบชิวๆภาพรวมการบินในวันนี้ทำให้รู้ได้เลยว่าพวกเรารักครูฝึกมากแค่ไหนพบกันใหม่คลิปถัดไปแล้วกันนะฮะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ